ค่ะเอาเลยค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะคือจริงๆมันถ่ายทอดสดอยู่แล้วของทางผ่านทางช่อง3อยู่แล้วทุกคนก็เห็นอยู่แล้วมันคือรายการ The Face รอบตัดสินแล้วนกก็ถูกเชิญมาเป็นกรรมการซึ่งผู้จัดก็อยากจะให้พูดเพราะว่าเขารายการก็มีส่วนร่วมที่จะหาเงินบริจาคก็อยากให้แขกที่มาเป็นกรรมการช่วยพูดซึ่งก็ไม่ใช่นกคนเดียวมันมีทั้ง4คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่นั้นเองแต่แบบกลับไปถูกโพสต์วิจารณ์หรือว่าตั้งกระทู้อะไรอย่างงี้ซึ่งก็แปลกมากที่แบบเอ๊ะรายการมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราไม่ได้มาทำอะไรไม่ได้มาเป็นทูตหรืออะไรอะค่ะก็อย่างที่บอกตอนแรกอะพี่น้องไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าไม่ได้อ่านพวกกระทู้อะไรพวกนี้อยู่แล้วค่ะแต่ก็มีนักข่าวโทรมาหาก็เลยถึงได้รู้ว่ามันมีการพูดถึงตรงนี้ก็เลยลงโซเชียลไปว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีผลอะไรมากเพราะมันก็ไม่มีความจริงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะค่ะก็งงมากกว่าว่าทำไมถึงตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาซึ่งมันไม่ได้มีความจริงอะไรเลยซึ่งก็แปลกมากที่เลือกหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยหนึ่งแล้วก็แปลกมากที่หลายๆคนแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวไปกับข่าวตรงนี้ซึ่งมันตลกอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องตลกมากกว่าค่ะข่าวชูเอเนซีอาร์เขาก็ไม่ได้ติดใจกับข่าวก็ไม่มีการติดต่ออะไรซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วคือแม้แต่เป็นตัวพี่นกเองหรือผู้จัดทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราขึ้นไปพูดตามสคริปต์เหมือนเปิดช่วงปิดช่วงอะไรเงี้ยเราก็พูดถึงอะไรแค่นั้นเองมันก็เป็นแค่นั้นปกตินกว่านะคะก็ไม่มีอะไรใจเย็นๆหน่อยค่ะพี่นกค่ะใช่แต่ว่าคือรู้สึกมันเหมือนเป็นหน้าที่ที่เราต้องกลายเป็นต้องบอกอะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ต้องไปบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีอะไรเราไม่ได้มีผลกระทบอะไรแล้วเขาก็ไม่ควรจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่ควรจะมีใครมาพูดหรือกล่าวหาอะไรเราด้วยซ้ำก็เลยแค่ลงไปบอกเท่านั้นว่ามันเป็นอย่างนี้นะความจริงอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรก็คนที่รู้ก็รู้อยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าคนที่ไม่รู้หรือคนที่เข้ามาด่าเนี่ยก็หายไปหรือก็มีเข้ามาเหมือนกันซึ่งนกก็ตอบกลับไปว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้ทำไมถึงถามอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีการตอบอะไรซึ่งก็ถือว่าโอเคก็จบไปมากกว่าค่ะไม่ได้ติดใจอะไรใช่ไหมคะไม่ติดอะค่ะนกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติไปขอบคุณค่ะพี่นกขอบคุณที่ถ่ายรูปได้ครับอ่ะ